ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเอาไหมฮะเฮ้ยมีเรื่องเล่าอ่ะใช่ครับเออกำลังเหงาๆอยู่พอดีเลยเหงาใช่ไหมเออนั่งก่อนนั่งก่อนได้ครับวันก่อนผมไปเดินห้างแล้วผมปวดท้องฉี่ผมก็เลยเดินไปฉี่ที่โถในห้องน้ำระหว่างฉี่นะพี่เดี๋ยวอ้าวอันนี้ของผมจะบ้าเหรอกินของลูกค้าได้ไงเนี่ยลืมตัวของมันอร่อยฮะเนี่ยพอสนิทแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเอาเล่าเล่าเล่าสิผมก็ไปฉี่ยืนฉี่กำลังยืนฉี่อยู่เฮ้ยโถมันรู้ได้ไงอะพี่รู้อะไรมันเขียนเลยโตโตของผมอะโตโตผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจผมก็เลยเลยไปโถนึงไปโถนึงดูที่มันจะรู้จริงไหมผมก็ฉีกพอเข้าไปดูโอ้โหโคตรโตคอโตโอ้โหผมใส่ไปที่เดียวกันเลยพี่ไปอีกห้องน้ำหนึ่งเป็นไงแค่ล้างมือเป็นไงพี่เท่านั้นแหละมันรู้เลยว่าสั้นว่าสั้นว่าไม่เราต้องรวมตัวกันอย่างนี้แหละเขียนมาอย่างนี้แหละอย่าเพิ่งให้พวกนั้นออกพี่มาแต่เช้านี่พี่มาทำธุระอะไรนัดลูกค้าไว้เขาจะทำประกันอ๋อนี่พี่ทำประกันเหรอพี่ขายประกันแล้วคนเขาจะซื้อเอองั้นผมปรึกษาหน่อยเดี๋ยวพี่ผมขับรถไปชนเขาเขาไม่จ่ายปล่อยให้เล่นก็เล่นซะเยอะเลยมึงอะอะไรอะไรอะไรคือผมขับรถไปชนเขาแล้วเขาประกันไม่จ่ายผมขับรถไปชนใช่ทำประกันชั้นหนึ่งด้วยแล้วไปชนที่ไหนชั้นใต้ดินชนชั้นใต้ดินครับผมแต่ทำประกันชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งครับโอ้ยเขาไม่รับผิดชอบหรอกประกันมันต้องรับผิดชอบทั้งคู่กรณีทั้งผมไม่ใช่ก็หนึ่งทำประกันชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่แต่รถไปชนชั้นใต้ดินใช่ไงก็หนึ่งไม่ได้ทำประกันชั้นหนึ่งไว้นี่นะเออหนึ่งไม่ได้ทำประกันชั้นใต้ดินเนี่ยนะพอเราเล่นผิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงฮาเล่นถูกไอ้พวกนี้มันรู้มุกหนึ่งทำประกันชั้นไหนนะชั้นหนึ่งแล้วรถไปชนชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินครับเขาไม่รับผิดชอบก็ทำไมอ่ะเพราะหนึ่งทำประกันชั้นหนึ่งแต่รถไปชนชั้นใต้ดินถ้าชนชั้นใต้ดินเขารับผิดชอบหนึ่งไม่ได้ทำประกันชั้นใต้ดินไว้นี่ไม่นี่ผมต้องทำไงอ่ะหนึ่งต้องทำประกันชั้นใต้ดินด้วยเอ้าถ้าไปชงมานั่งกินกับกูอีกแก้วแน่นๆเดี๋ยวเคี่ยวนี้ก่อนอะไรอ่ะหนึ่งทำประกันชั้นหนึ่งไว้ครับแต่รถไปชนชั้นใต้ดินถูกต้องเขาไม่รับผิดชอบเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ทำประกันชั้นใต้ดินหนึ่งทำประกันชั้นหนึ่งครับถ้าชนชั้นใต้ดินเนี่ยโอเคอย่างนี้ผมก็ต้องไปทำประกันชั้นใต้ดินด้วยก็ตึกมันมี10ชั้นอ่ะหนึ่งคือว่าเราสองคนเนี่ยพากันงงแล้วSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี